ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเป็นการตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องของปริมาณต่างๆในทางฟิสิกส์แล้วก็การเคลื่อนที่แนวตรงนะโดยหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงทั้งสองปริมาณนี้กันก่อนนิดนึงนะครับสำหรับปริมาณอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะครับอัตราเร็วนะเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์แล้วก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอัตราเร็วก็คือสัญลักษณ์เขาก็จะใช้เป็น v สัญลักษณ์เป็น v นะครับแต่ไม่มีเวกเตอร์ข้างบนนะครับหน่วยของ v ถ้าเป็นอัตราเร็วที่คงที่เนี่ยหน่วยของ v เขาจะใช้เป็น v เท่ากับ s ส่วน t s ส่วน t ก็คือในส่วนของระยะทางระยะทางส่วนด้วยเวลาระยะทางก็มีหน่วยเป็นเมตรถูกไหมระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรส่วนเวลามีหน่วยเป็นวินาทีก็เลยได้หน่วยของอัตราเร็วออกมานะครับในหน่วยเมตรต่อวินาทีนั่นเองเนาะส่วนความเร็วครับความเร็วตัวนี้ก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันนะครับแต่ความเร็วครับนิยามความหมายของมันก็คือการกระจัดส่วนด้วยเวลาเพราะว่าความเร็วเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับความเร็วก็เกิดจากการกระจัดนะหรือว่า s เวกเตอร์ส่วนด้วยเวลาในหน่วยวินาทีครับก็จะได้ออกมาครับการกระจัดส่วนด้วยเวลาก็คือหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของความเร็วเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกลบด้วยนะมีทิศทางของมันด้วยนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมมาสรุปให้นะครับความเร็วก็ย่อมาจากVelocity มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโอเคนะครับนี้ไปดูโจทย์นะครับข้อที่11อันนี้ผมไม่ขอพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าสอนมาบ้างแล้วนะครับในเนื้อหาที่ทำคลิปลงไปดูข้อที่11เขาบอกว่าจงหาอัตราเร็วและความเร็วในหน่วยเมตรต่อวินาทีของการเคลื่อนที่ตามแผนภาพอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วเนาะอัตราเร็วก็เกิดจากอะไรครับระยะทางส่วนด้วยเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะหาอัตราเร็วเราก็ต้องรู้ระยะทางครับระยะทางของข้อนี้ตามรูปก็คือ7เมตรถูกไหมครับมารวมหมดเลย4บวก3ก็จะได้ระยะทางเท่ากับ7เมตรแล้วก็เวลาในการเคลื่อนที่ก็คือ2วินาทีเราจะหาอัตราเร็วก่อนเนาะหาอัตราเร็วก็คือ vไม่มีเวกเตอร์ข้างบนนะ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับ s ระยะทางเราได้ออกมา7เมตรก็จะเป็น7ส่วนด้วย t ก็คือ2นะครับก็จะได้ v ออกมาเท่ากับ 3.5 เมตรต่อวินาทีนี่เบสิกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร็วก็จะได้เป็น 3.5 เมตรต่อวินาทีนี่ความเร็วครับความเร็วนะความเร็วก็หาในหน่วยเมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมนะครับใช้สมการตัวเดิมถ้าในลักษณะของความเร็วที่มันคงที่นะก็ใช้สมการเป็น v เวกเตอร์นะครับเท่ากับ s เวกเตอร์ส่วนด้วย t t ไม่มีเวกเตอร์นะครับ t เป็นปริมาณสเกลาร์อยู่แล้วนะครับก็จะเป็น s นะดูการกระจัดของมันนะครับการกระจัดวัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสออกมาก็จะได้ฝั่งนี้นะครับเท่ากับ5เมตร3 4 5นะครับสามเหลี่ยมตำแหน่งโอเคก็จะได้ออกมานะครับเท่ากับ5เมตรส่วนด้วย t ก็คือ2นะครับได้ความเร็วนะครับความเร็วออกมาเท่ากับ 2.5 เมตรต่อวินาทีโอเคตอบข้อ1นะฮะคือที่จริงข้อนี้เราสามารถหา v ก็จบแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถหาอัตราเร็วก็จบแล้วเพราะว่าอัตราเร็วที่มันเท่ากับ 3.5 เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็มีแค่
ข้อเดียวนะครับมีแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวเนาะโอเคทีนี้ดูข้อที่12นะครับเขาบอกว่าเรือเร็วลำหนึ่งเนี่ยแล่นไปทางทิศเหนือนะเป็นระยะ30กิโลเมตรนะครับระยะทาง30กิโลเมตรในเวลา40วินาทีในเวลา40นาทีให้ทีมานะครับในหน่วยนาทีต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับถ้าเขาให้เวลามาในหน่วยนาทีหลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกอีก30กิโลเมตรนะใน20นาทีจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับอัตราเร็วนะของเรือลำนี้อัตราเร็วมันก็ต้องเกี่ยวกับระยะทางใช่ไหมระยะทางเราก็หาระยะทางออกมานะครับแล้วก็หารด้วยเวลาแต่ที่นี้ครับดูหน่วยของช้อยเรากิโลเมตรต่อชั่วโมงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาจากเดิมที่เราปกติเนี่ยเราใช้หน่วยเป็นวินาทีถูกไหมแต่ว่าถ้าโจทย์เขาเนี่ยถ้าช้อยเขาให้หาในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนจากนาทีเป็นชั่วโมงนะครับโอเคตรงนี้ผมขอเคลียร์นะระยะทางนะครับดูว่าอัตราเร็วเนี่ยอัตราเร็วนะครับเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาตอนนี้เราจะหาในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะหาในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ต้องมาดูว่าระยะทางเนี่ยมันทั้งหมดเท่าไหร่เนาะเรือขึ้นไปทางทิศเหนือ30กิโลเมตร30กิโลเมตรแล้วไปทางทิศตะวันออกอีก30กิโลเมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดมันก็คือเท่าไหร่ครับ60กิโลเมตรถูกไหมระยะทางทั้งหมด60กิโลเมตรแล้วเวลาล่ะเวลาเรามาดูครับตอนแรกเนี่ยใช้ทีเท่ากับ40นาทีตอนที่2ใช้ทีเท่ากับ20นาทีเพราะฉะนั้นเวลาใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ60นาทีซึ่งถ้าคิดเป็นชั่วโมงมันก็คือ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยของเรือลำนี้นะครับก็เลยเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับข้อที่13นะหรือว่าข้อที่3ของพาณีนะครับเขาบอกว่าเรือเร็วลำหนึ่งเนี่ยแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง30กิโลเมตรในเวลา40นาทีหลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกอีก30กิโลเมตรมันข้อเดิมหรือเปล่าเนี่ยข้อเดิมหรือเปล่าอ๋ออันนี้เขาหาความเร็วนะครับเขาหาความเร็วเมื่อกี้หาไออัตราเร็วเนาะทีนี้หาความเร็วนะครับแล่นไปทางทิศตะวันออกอีก30กิโลเมตรใน20นาทีครับจงหาความเร็วหาความเร็วก็คือการกระจัดส่วนด้วยเวลาเราก็มาดูการกระจัดของมันครับรูปใช้รูปเดิมเลยขึ้นไปทางเหนือ30กิโลเมตรแล้วก็ไปทางทิศตะวันออกอีก30กิโลเมตรมาดูการกระจัดของมันนะครับการกระจัดวัดจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายมันตั้งฉากกันใช่ไหมเวกเตอร์ทั้งสองตั้งฉากกันก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเพื่อหาเวกเตอร์ลับออกมาผมใช้เป็น s เวกเตอร์ละกันเนาะ s เวกเตอร์ก็จะได้เป็น square root 30ยกกำลัง2บวกกับ30กำลัง2นะตอนนี้เราจะหาในหน่วยกิโลเมตรออกมาเลยนะตัวนี้ก็จะเป็น9ใช่ไหมครับ900บวกกับ900นะครับโอเคได้ออกมาเท่าไหร่ครับรูท1800ใช่ไหมรูท1800หรือถ้าเราถอดรูทออกมามันก็คือ30รูท2
ได้ s เวกเตอร์ออกมาเท่ากับ30รูท2นี้เรามาหาในส่วนของอัตราเร็วนะครับทำไมสีมันออกจางๆมาหาในส่วนของความเร็วโทษทีหาความเร็วก็จะเป็น v เท่ากับ s เวกเตอร์ส่วนด้วย t ในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอฟเวกเตอร์ของเราก็คือ30รูท2นะส่วนด้วยชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงโอเคก็จะได้ออกมานะครับได้ในส่วนของความเร็วออกมาเป็น30รูท2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเวลามัน20กับ40เนาะก็รวมเป็น1ชั่วโมงพอดีตอบข้อ1นะครับโอเคนะนี้ดูข้อที่14นะครับเขาบอกว่ารัดใจคนอะไรชื่อรัดใจวิ่งรอบสนามกีฬาซึ่งมีความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ400เมตรนะครบ1รอบเนี่ยใช้เวลา50วินาทีจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยของรัดใจในหน่วยเมตรต่อวินาทีก็คือเขาวิ่งครบ1รอบพอดีนะโอเคนะครับหาอัตราเร็วก่อนอัตราเร็วก็จะเป็นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเกิดจากระยะทางหารด้วยเวลานะครับเวลาก็คือตัวนี้ก็คือ50วิตัวนี้โอเคเนาะจาก v เท่ากับ s ส่วน tก็จะเป็น400ส่วนด้วย50นะครับตัดได้อัตราเร็วออกมานะครับเท่ากับ8เมตรต่อวินาทีนี่การกระจัดครับการกระจัดเป็นอะไรการกระจัดเป็น0ใช่ไหมพอวิ่งครบรอบพอดีนะครับถ้าการกระจัดเป็น0แสดงว่าความเร็วก็เป็น0ด้วยแต่เพราะว่าความเร็วมันเกิดจากการกระจัดส่วนเวลาเพราะฉะนั้นความเร็วก็เลยเป็น0ฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2นะอัตราเร็วเป็น8แล้วก็ความเร็วเป็น0นะครับโอเคทีนี้ดูข้อต่อไปครับข้อที่15เดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อที่15นะครับทำไมเลื่อนไม่ได้เดี๋ยวผมขอย่อตัวลงนิดนึงแล้วกันข้อที่15เขาบอกว่าตามรูป A กับ B เนี่ยใกล้กันที่สุดก็คือ 1,000 เมตรพูดง่ายๆก็คือการกระจัดนะครับมันก็คือ 1,000 เมตรนี้ถ้าปั่นจักรยานตามระยะทางโคดโค้งเนี่ยตามเส้นทางโคดโค้งกำหนดให้จะกินเวลาก็คือ100วินาทีความเร็วแล้วก็อัตราเร็วเป็นเท่าใดความเร็วแล้วก็อัตราเร็วเป็นเท่าใดแน่นอนความเร็วนะครับเกิดจากการกระจัดส่วนด้วยเวลานะถ้าเราวัดจาก A ถึง B นะการกระจายของมันเขาบอกว่าระยะ AB ที่ใกล้กันที่สุดมันก็คือ 1,000 เมตรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น S vector ของเราก็คือ 1,000 เมตรแล้วก็เวลาที่ใช้ก็คือ100เมตร100วิเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของความเร็วของเรานะ V ของเราก็จะเป็น S vector ส่วนด้วย T ก็คือ 1,000 นะส่วนด้วย100นะครับได้ความเร็วออกมาเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีแล้วคิดว่านะครับนักเรียนคิดว่าอัตราเร็วนี่มันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับอัตราเร็วมันควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่าฮะแน่นอนมันควรจะมากกว่าถูกไหม
เพราะนักเรียนดูนะถ้าวัดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยวัดเป็นเส้นตรงไปเลยมันคือ1,000 เมตรถูกไหมแต่ถ้าระยะทางนักเรียนดูระยะทางมันต้องมากกว่า1,000 เมตรอยู่แล้วนะครับมันมากกว่า1,000 เมตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเร็วที่ใช้เนี่ยมันก็ควรจะมากกว่า10 เมตรต่อวินาทีนะมันถึงจะ make sense นะอัตราเร็วที่ใช้เนี่ยมันควรจะมากกว่า10 เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะว่าระยะทางมันมากกว่าการกระจัดนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็น่าจะตอบข้อ2นะครับความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีแล้วก็อัตราเร็วเป็น20เมตรต่อวินาทีเพราะว่าระยะทางมันมากกว่าการกระจัดนะครับมันก็เลยทำให้อัตราเร็วเนี่ยมากกว่าโอเคนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับข้อที่16นะเขาบอกว่านายกเนี่ยขับรถจากหาดใหญ่ไปสงขลาด้วยอัตราเร็ว60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำธุระที่สงขลา1 ชั่วโมงจากนั้นก็ขับรถกลับหาดใหญ่ด้วยอัตราเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนจากหาดใหญ่ถึงสงขลาเนี่ยถนนจากหาดใหญ่ถึงสงขลาเนี่ยเป็นเส้นตรงยาว30 กิโลเมตรนายกขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร็วเฉลี่ยนะอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับ v เฉลี่ยก็เกิดจาก s ทั้งหมดนะ s ทั้งหมดนะครับส่วนด้วย tทั้งหมดอันนี้คิดแค่เวลาที่เขาขับรถนะครับคิดแค่เวลาที่เขาขับรถเรามาดู S ทั้งหมดครับ S ทั้งหมดขาไปก็30 กิโลเมตรใช่ไหมเป็นเส้นตรงยาว30 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นขากลับก็เหมือนกันครับก็30 กิโลเมตรเช่นกันเพราะฉะนั้น S ทั้งหมดก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ S ทั้งหมดก็เป็น60 กิโลเมตรถูกไหมทีนี้มาดู t ครับ t เราจะหาออกมาได้ยังไงหาจากสมการ t เท่ากับ s ส่วน v ถูกไหมมาจากไหนก็มาจาก v เท่ากับ s ส่วน t นี่แหละนะเราจะหา t เราก็ใช้สมการ t เท่ากับ s ส่วน v นะแต่ t 1เรามาหา t ช่วงแรก t 1ก็จะเท่ากับ s 1ส่วน v 1S1 ก็คือ S ขาไปครับ S ขาไปก็คือ30 กิโลเมตรส่วน V1 ก็คือความเร็วในการขับรถขาไปความเร็วในการขับรถขาไปเนี่ยเขาใช้ความเร็วหรือว่าอัตราเร็ว60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะก็จะเป็น60 km/h ส่วน HR นะครับอันนี้ตัดกันออกมานะครับก็จะได้ T1 เท่ากับ1ส่วน2 HR หรือว่าครึ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงแล้วนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไปถึงแล้วทีนี้ขากลับครับขากลับขับด้วยอัตราเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หา T2 ครับ T2 เท่ากับ S ส่วน V ก็คือ30เหมือนเดิมครับส่วนด้วย V2นี่ V2 ก็จะเป็น80 เมตรต่อวินาทีไอ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตัดก็จะได้ออกมา T2 เท่ากับ3ส่วน8ชั่วโมงนะครับ3ส่วน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นรวม T1 กับ T2 ฮะ T ทั้งหมดก็จะเป็น1ส่วน2บวกกับ3ส่วน8ชั่วโมงโอเครวมกันออกมารวมกันออกมาก็จะเป็น60ส่วนด้วยเท่าไหร่เนี่ย7ส่วน8ใช่ไหม7ส่วน8นะครับโอเคตัวนี้ก็ย้ายขึ้นไปคูณข้างบนนะครับยกขึ้นไปคูณข้างบนก็จะเป็น60ส่วน7คูณ8นะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
โอเคลองคูณออกมาเนาะ8648ก็จะเป็น480 480หารด้วย7นะ480หารด้วย7ครับได้ออกมาเท่าไหร่ครับ68.6ประมาณนี้นะประมาณ67 68.6หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือคิดแค่ตอนที่เขาขับรถนะตอนที่ทำธุระไม่นับนะวิเกียนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้โอเคก็ตอบข้อที่4นะครับสำหรับข้อนี้นะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปครับทีนี้มาดูข้อ17นะครับเขาบอกว่าถ้าเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เนี่ยด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือ40เมตรต่อวินาทีแล้วเคลื่อนที่ย้อนกลับไปเส้นทางเดิมด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย60เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าอัตราเร็วเฉลี่ยตลอดทั้งไปและกลับเนี่ยมีค่าเท่าใดก็คือถามหา v เฉลี่ยทั้งหมดนะ v เฉลี่ยทั้งหมดก็คือ v เท่ากับ s รวมเนาะหรือ s รวมหรือว่า s ทั้งหมดเนี่ยส่วนด้วย t รวมนะครับก็คือ t ทั้งหมดตอนนี้เราไม่รู้ s รวมเลยนะครับแต่เรารู้ว่า s ขาไปเนี่ยมันเท่ากับ s ขากลับ s ขาไปเท่ากับ s ขากลับถ้าเราให้ขา s ขาไปนะครับเป็นระยะ s หรือให้เป็นระยะ x ก็ได้นะครับถ้าเราให้เป็นระยะ s ทีทั้งไปและกลับมันก็ต้องเป็น 2s ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น s รวมก็คือ 2s ครับ s รวมของเราก็คือ 2s ก็คือคูณ2เข้าไปนะทั้งไปและกลับนะครับส่วน t รวมฮะ t รวมมันก็เกิดจาก t 1บวก t 2ใช่ไหม t รวมเกิดจาก t 1บวกกับ t 2เราหา t 1นะครับ t 1ก็เกิดจาก s t 1เกิดจาก s 1ส่วน v 1ใช่ไหมแต่ s 1ของเรามันเท่ากับ s ถูกไหม s 1เท่ากับ s นะครับ s ไปกลับก็เท่ากับ 2s โอเคไม่งงเนาะ t 1ก็จะเท่ากับ s ส่วน v 1ก็คือ s ส่วนด้วย40นะครับที1ที2ก็จะเป็น s ส่วนด้วย60โอเคนะอันนี้ก็คือ s ส่วนด้วย v 2นะครับได้ที1ที2มาแล้วนะครับเราก็มาหาตัวนี้ที่รวมเกิดจากที1บวกที2ตัวนี้ก็จะเป็น 2s ส่วนด้วยที1ก็คือ s ส่วน40บวกกับ s ส่วน60รวมข้างล่างก่อนนะครับหาคอลนอของ60กับ40ออกมามันก็คือเท่าไหร่ฮะ s ส่วน120ใช่ไหมอันนี้คูณ3เข้าไปก็จะเป็น 3s เนี่ยส่วน120บวกกับเท่าไหร่ครับ 2s ส่วน60ข้างบนก็ยังเป็น 2s เหมือนเดิมเนาะตัวนี้เป็น v เนาะส่วน120นะครับทีนี้รวมกันนะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วรวมกันได้ก็จะเป็น 2s ส่วนด้วย 5s ส่วน120อันนี้ย้าย120ขึ้นมาคูณ 2s ครับก็จะได้ v ออกมา v ออกมาเท่ากับ 2s ส่วน 5s คูณกับ120S จัดกันนะทีห้าส่วนสองมันคือ 0.4 ใช่ไหม 0.4 คูณกับ120ก็จะได้ v ออกมานะครับอัตราเร็วเฉลี่ยออกมาเท่ากับ48เมตรต่อวินาทีโอเคนะครับตอบข้อไหนฮะตอบข้อ2นะครับทีนี้ข้อต่อมานะครับข้อ18เขาให้หาอัตราเร็วเฉลี่ย
ระหว่างจุด A ถึง D ว่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีนะครับโดยรูปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการดึงแถบกระดาษเนาะการดึงแถบกระดาษในเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับโดยเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยมันจะเคาะก็คือ50เฮิรตซ์นะครับก็คือ50รอบต่อวินาทีนะคือวินึงมันจะเคาะไป50ครั้งนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงจุดเนี่ยนะครับ1ช่วงจุดเขาจะนับเวลาก็คือ1ส่วน50วิอันนี้บอกในส่วนของเวลาเนาะที1ช่วงจุดนะครับ1ช่วงจุดที1ช่วงจุดจะเท่ากับ1ส่วน50วินาทีนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราต้องใช้เวลาใช้ทีนะครับนับช่วงจุดเพื่อที่จะไปหาทีนะจากจุด A ถึง D ว่ามันใช้เวลากี่วินะครับมันใช้เวลากี่เสี้ยววิเนาะโอเคนะครับเราก็มาหาระยะก่อนนะครับเพราะว่าจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยเราต้องรู้ระยะทางนะครับแล้วก็เวลาด้วยเราหาระยะทางจาก A ถึง D ครับจาก A ถึง D เนี่ยถ้าเราวัดระยะนะมันก็คือ 12.0 ลบกับ 1.2 ใช่ไหมฮะ A ก็คือ 12.0 ลบ 1.2 ครับก็จะได้ S หรือว่าเดลต้า S ออกมาเท่ากับ 10.8 งั้นได้ S ออกมา 10.8 ครับทีนี้เราไปหา V ก็ใช้สมการ V เท่ากับ S ส่วนด้วย T S เป็น 10.8 นะครับทีนี้สำคัญเลยครับ T เราก็นับช่วงจุดครับจาก A ถึง D เนี่ยมันเคาะไปกี่ครั้งกี่ช่วงจุดนะ1ช่วงจุดคือ1ส่วน50วิแล้วก็นับไป1ช่วงจุด2ช่วงจุด3ช่วงจุดนะครับ3ช่วงจุด4ช่วงจุด5ช่วงจุด6ช่วงจุดเพราะฉะนั้น T ของเราก็จะเป็น6ส่วน50นะครับ6ส่วน50แต่อย่าลืมนะหน่วยของมันเป็นเซนนะฮะเราต้องแปลงหน่วยเป็นอะไรเป็นเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นไอ้ 10.08 เนี่ยถ้าจะแปลงให้เป็นเมตรต่อวินาทีก็ต้องคูณ10กำลังลบ2เข้าไปนะครับเพราะหน่วยมันเป็นเซนติอยู่นะก็จะเป็น 10.08 คูณ10กำลังลบ2นะส่วนด้วย6ส่วน50นะครับทีนี้ก็50ตัวนี้ก็ย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็น50คูณ 10.08 คูณ10กำลังลบ2แล้วก็ส่วนด้วย6ทีนี้ลองหารออกมานะครับ 10.08 10.8 นะครับโทษที 10.8 หาร6ก็จะได้ออกมา 1.8 นะครับเป็น 1.8 คูณกับ 50 1.8 คูณ 50ก็จะได้ออกมาก็คือ90เราอย่าลืมว่ามันคูณด้วยอะไรนะคูณ10กำลังลบ2ด้วยนะครับก็จะได้ออกมาได้ V เท่ากับ0.09นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีคำตอบก็คือข้อที่3โอเคเนาะทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับต่อมาข้อ19นะครับเขาบอกว่าจากข้อที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเร็วที่จุด B เป็นกี่เมตรต่อวินาทีครับอัตราเร็วที่จุดนี้นะเพราะฉะนั้นการหาอัตราเร็วณจุดใดๆเนี่ยเราต้องเอาระยะที่ใกล้ที่สุดที่เราทราบค่านะครับมาหาอัตราเร็วณจุดนั้นๆ นะซึ่งระยะที่ใกล้ที่สุดที่เราทราบค่าก็คือระยะ A กับ C นะระยะ A ถึง C คือระยะใกล้ที่สุดนะจริงๆมันก็มีใกล้กว่านี้นะครับใกล้กว่านี้แต่ว่าตรงจุดนี้นะครับเราทราบค่าของมันเนาะโอเคแล้วก็ลองคำนวณหาออกมาเนาะจาก A ถึง C นะครับระยะมันก็คือ 6.2 ลบด้วย 1.2 นะครับอันนี้คือระยะ AC เนาะทีนี้เราลบออกมาครับได้ AC ออกมานะครับเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 6.2 ลบ 1.2 ก็จะเป็น 5.0 นะเซนติเมตรเราจะหาอัตราเร็วที่จุด B นะครับ VB ก็จะเป็น5.0
คูณ10กำลังลบ2นะเปลี่ยนเซนเป็นเมตรนะครับส่วนด้วยเวลาทีนี้เวลาเรานับช่วงจุดครับ1 2 3 4ช่วงจุดฮะก็จะเป็น4ส่วนด้วย50นะครับทีนี้ก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณเนาะก็จะเป็น5คูณ10กำลังลบ2คูณด้วย50นะครับส่วนด้วย4ทีนี้ลองคำนวณออกมาครับ5 5เป็น25ตัวนี้ก็จะเป็น250คูณ10กำลังลบ2นะส่วนด้วย4 250ส่วน4นะครับคูณ10กำลังลบ2ก็จะได้เป็น 62.5 คูณ10กำลังลบ2หรือ VB ก็เท่ากับ 0.625 นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีตอบข้อ1นะครับโอเคนะส่วนข้อ20ก็เหมือนกันครับทีนี้หาอัตราเร็วที่จุด C เราก็ต้องหาระยะที่ใกล้ที่สุดที่เราทราบค่าเนาะของจุด C นะครับระยะที่ใกล้ที่สุดก็คือระยะ BD ครับระยะ BD เท่าไหร่เอ่ย BD เท่ากับ 12.0 นะลบกับ2.5 ก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ 12.0 ลบ 2.5 เหลือเท่าไหร่ครับลบ 2.5 ได้ออกมาเป็น 9.5 นะครับระยะ BD 9.5 เซนทีนี้หา V ที่จุด C ครับก็จะเป็น BD ส่วนด้วยเท่าไหร่เนี่ยกี่ช่วงจุด1 2 3 4 4ช่วงจุดเหมือนกันนะเป็น4ส่วนด้วย50เหมือนกันระยะ BC ก็จะเป็น 9.5 นะส่วนด้วย4ส่วนด้วย50นะครับอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรนะคูณ10กำลังลบ2เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น 9.5 คูณ50นะแล้วก็หารด้วย4นะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ 118.75 คูณ10กำลังลบ2คือ V ที่จุด B นี้ถ้าจะแปลงในหน่วยเมตรก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ VB เท่ากับ 1.18 นะเมตรต่อวินาทีนะซึ่งมันก็ประมาณ 1.2 นะครับมันใกล้เคียงกับ 1.2 ก็ตอบข้อ4ไปเลยโอเคนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับข้อ21นะครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้เนาะเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยเป็นแถบกระดาษนะที่ได้จากการทดลองเรื่องการตกของวัตถุอย่างอิสระนะครับระยะระหว่างระยะระหว่างจุดของกระดาษเนี่ยคือค่าของอะไรนะระยะระหว่างจุดคืออะไรครับจะเห็นได้ว่าจุดเนี่ยเวลามันตกเนี่ยครับความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระยะของแถบกระดาษมันก็มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นแบบไหนมากขึ้นแบบทวีคูณนะครับระยะระหว่างจุดของแถบกระดาษมันก็จะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการกระจัดครับนะเวลามันอาจจะคงที่ก็จริงนะครับเวลามันคงที่ความเร็วนะครับความเร็วมันเพิ่มขึ้นตามเวลาแต่เพิ่มขึ้นในลักษณะของกราฟเส้นตรงนะแต่ไอการกระจายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะแบบเวลากำลังสองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะในเรื่องของอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปเนาะหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics แถวบ้านของเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ